ขอเชิญท่านผู้ชมนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับร่วมงานโฮลี่สยามนะครับในวันที่2ที่3เดือนพฤศจิกายน67นี่นะครับในงานเราจะพบอาจารย์ทางสถานีของเรานะครับก็จะมีอาจารย์ส.สิวเนศอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับท่านก็จะมาจัดในงานสายมูเตลูนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วกล้าพูดได้นะครับจะไม่มีที่ใดจะจัดได้ยิ่งใหญ่เท่าของเราเราก็พูดว่าสายมูเตลูของเราเนี่ยจะจัดได้ยิ่งใหญ่มากนะครับจะมีอาจารย์ที่มีความเข้มขลังในวิชานะครับก็จะมาให้การทำพิธีกรรมกับท่านนะครับจะมีทั้งอาจารย์ลงสาริกาลิ้นทองลงอักขระเลขยันนะครับแล้วอาจจะมีอาจารย์ลงพลักษณ์หน้าทองและอย่างผมเนี่ยก็จะมีการจดเทียนสืบชะตานะครับทางแนวทางล้านนาทางเหนือนะครับผมก็จะมีการจุดเทียนสืบชะตาเสริมดวงชะตานะครับแล้วก็จะมีพิธีกรรมในการเสริมดวงแล้วก็ทุเลากรรมด้วยนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมในงานเมื่อมาดูดวงกับผมแล้วผมก็จะแนะว่าจะควรทำพิธีกรรมอย่างไรนะครับก็ยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับช่วยกันมาในงานนะครับในอย่าลืมนะครับในวันที่2ที่3พฤศจิกายนเรานะครับ67นะครับโดยเฉพาะอาจารย์นะทางช่อง Media Channel ตัวเป็นๆทุกๆท่านนะครับเอาละครับก็ขอให้ท่านผู้ชมมากันเยอะๆนะครับเอาละครับสวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยอาจารย์ส.สิวเนศนะครับหลังจากฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกรางวัลไปแล้วนะครับผมมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับเอาละครับที่ผ่านมาก็ตัวเลขที่ผมให้ไว้ก็ไม่ทำให้ท่านผิดหวังนะครับมันก็เข้ามาตามที่เราคาดหวังไว้ว่านะครับว่าจะมีเลข2เด่นก็มานะเลข6เด่นก็มาเข้ามาทั้งในโลกโคจรนะครับแล้วก็ปรึกษานำโชคลาภก็เข้ามานะครับก็ถือว่าก็ทำให้บางท่านก็สมหวังนะครับแต่บางครั้งบางท่านก็อาจจะจับตัวเลขไม่เข้าเป้าบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะเราถือว่าบุญใครวาสนาใครก็แล้วแต่วาสนาเขานะครับเอาละครับขอให้ท่านผู้ชมมาชมรายการนี้ครับขอชมด้วยมีสตินะครับเพราะผมที่คำนวณตัวเลขประมาณนี้เป็นแนวทางทางโหราศาสตร์ของเราเท่านั้นที่ว่าจะมีตัวเลขที่มีอิทธิพลในวันที่ฉลากกินแบ่งทั้งว่าออกฉลากนะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างนั่นเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับแต่ผมไม่กล้าที่จะอัดเอื้อมนะครับว่าจะบอกตัวเลขเราต้องมาแน่ๆนะครับเพียงแต่ว่าเป็นแนวทางให้ท่านตัดสินใจนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมก็ขอแนะนำสถานีเราด้วยนะครับผมมอรายการสถานี M Media Channel นะครับสถานีนี้เราเปิดมาก็ร่วมจะ10ปีแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วก็ถือว่าเป็นรายการที่อยู่คู่กับไฟขับของเรามานานนะครับแล้วก็เปิดมาเพื่อเป็นสาธารณะนะครับเราไม่ได้คิดจะเก็บเงินหรือไม่ค่าสมาชิกใดๆทั้งสิ้นนะครับเราให้ชมฟรีนะครับชมฟรีนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่านะครับท่านชมฟรีแล้วก็ท่านช่วยนะเจือจุนจากใจให้กับเพื่อนๆไปดูบ้างหรือส่งไปทางคลิปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok ไปทางสื่อใดๆก็ได้นะครับทางเราไม่ต้องวาลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอให้ท่านนำไปเผยแพร่ได้แต่อย่าเอาไปทางทำมิจฉาชีพนะครับเพราะเราไม่อยากจะทำให้สถานีเขาเดือดร้อนนะครับก็อย่าไปหลอกลวงใครเลยก็นี้ก็แล้วกันนะครับขอทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวขอแนะนำตัวด้วยนะครับบางทีท่านผู้ชมเข้ามาใหม่ไม่รู้ว่าผมเป็นใครมาจากไหนนะครับผมอาจารย์ธนภัทรนะครับครูกนกนะครับหรือฉายาผมส.สิวเนศนะครับผมเป็นอาจารย์ผู้สอนอังควิชาธาตุโหราศาสตร์พม่าท่านพ่อครูดวงสุริยะเนศนะครับซึ่งเป็นปรมาจารย์หรือเป็นอาจารย์ของผมนะครับเป็นผู้ที่ได้นำวิชาของท่านมาเผยแพร่และเอามาให้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับผมเป็นอาจารย์ผู้สอนอยู่ที่สมาคมหัวศาสตร์นานาชาตินะครับจะสอนที่สาขาบางขุนนนท์นะครับตอนนี้ในเดือนหน้านี่นะเดือนตุลาเนี่ยผมก็จะเปิดทำการสอนนะครับที่บางขุนนนท์นะครับสาขาบางขุนนนท์ในวันพุธที่2นะครับวันพุธที่2ตุลาคมนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจนะครับก็สมัครเข้ามาเรียนได้นะครับผมจะเปิดทำการสอนพื้นฐานฟรีนะครับท่านไม่ต้องเสียค่า
ค่าเรียนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ท่านมาช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟทางสมาคมครับด้วยบรรยาทนะครับแล้วก็เหมือนเราใช้สถานที่ของเขาเราใช้ห้องน้ำของเขาเนี่ยเราใช้แอร์ของเขาด้วยเพราะนั้นเราก็ด้วยบรรยาทก็ช่วยค่าน้ำค่าไฟเขาบ้างตามสมควรนะตามอัธยาภาพแต่ที่ผมสอนเนี่ยผมจะไม่คิดค่าแรงใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วเราไม่ได้คิดว่าจะต้องมีผลประโยชน์ใดๆท่านใดทั้งสิ้นขอให้ท่านมีความสนใจก็เข้ามาเรียนผมว่ามีความพึงพอใจอยากที่จะเผยแพร่วิชาให้ท่านผู้ชมได้รู้นะครับเพราะฉะนั้นก็เข้ามาเรียนมาศึกษาได้นะครับพื้นฐานฟรีเนี่ย1เดือนนะครับ1เดือนถ้าหากท่านไม่เข้าใจก็มาเรียนเพิ่มเติมได้ผมจะเปิดทุกๆเดือนนะครับตอนเวลาวันพุธนะตอนเวลา 10:00 นถึงเที่ยงนะครับ 10:00 นถึงเที่ยงนะครับผมขออนุญาตเขาขอสอนแค่2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ขออนุญาตเป็นเฉพาะพื้นฐานเพราะก็อนุญาตแค่นี้เพราะว่าทางสมาคมก็มีค่าใช้จ่ายมีค่าเช่าสถานที่ค่าเจ้าหน้าที่พนักงานครับก็มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันเราจะเรียนลงลึกหรือเรียนในภาคพยากรณ์เนี้ยเราจะเข้าคอร์สนะครับถ้าว่าท่านผู้ใดมีความสนใจที่อยากจะศึกษาว่าเออมันศึกษายากน้อยขนาดไหนแล้วเรียนแล้วจะมีความเข้าใจหรือไม่ก็ท่านมาเรียนดูก่อนนะครับฟรีนี่ไม่เสียเงินนะครับเอาละครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวจะเข้าในรายการเราเลยนะครับรายการของเราเนี่ยจะเข้ามารายการโลกโคจรวันนอนชิงหลักนะครับโลกโคจรวันนอนชิงหลักเนี่ยเป็นแนววิชาหนึ่งนะครับที่ผมใช้วิชาอังควิชาธาตุนะครับอังควิชาธาตุหรือคนทั่วไปก็จะรู้จักคำว่าโหราศาสตร์พม่านะครับผมจะใช้ระบบของท่านพ่อคุณดวงสุริยะเนตรนะครับซึ่งเป็นมรรมาจารย์ผมนะและถือว่าในสายของโหราศาสตร์พม่าเนี่ยเราก็ถือว่าพ่อคุณดวงสุริยะเนตรของเราเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งไม่เป็นสองไปรองใครนะครับผมก็ถือว่าเราก็มาศึกษาท่านแล้วก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับเราสามารถที่จะดูพื้นดวงคนได้อย่างแม่นยำนะทั้งที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนจะเป็นลูกเต้าเหล่าใครเราไม่สนใจเราเพียงแต่ว่ารู้ว่าเขาเกิดวันใดเวลาใดและเดือนไหนปีไหนแค่นั้นเราก็สามารถตั้งเดือนออกคำพยากรณ์ได้ว่าชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรนะครับทำบุญแต่อดีตชาติมาอย่างไรอดีตชาติส่งผลให้เขาเนี่ยมาชาติเนี่ยเขาจะพบสิ่งดีๆอย่างใดบ้างแล้วจะพบกับสิ่งไหนที่ควรระมัดระวังดาวตัวไหนมีอิทธิพลในชะตาชีวิตและดาวตัวไหนที่มีอิทธิพลให้เขาต้องควรระวังอะไรบ้างโรคภัยไข้เจ็บนั้นจะมีอะไรกับเขาบ้างเนี่ยนะในวิชาอังควิชาธาตุเราเนี่ยจะบอกไว้หมดในพื้นดวงเนี่ยถือว่าเหมือนกับเป็นแผนผังหรือแผนที่ชีวิตของเขาเลยนะครับเมื่อเราตั้งดวงเสร็จนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักวันเดือนปีเกิดเนี่ยเราก็สามารถที่จะถอดรหัสจากหมายเลขบัตรประชาชนเขามาดูได้นะครับเหมาะสำหรับคนที่เป็นฝาแฝดกันนะครับที่ว่าวันเดือนปีเกิดเดียวกันเนี่ยบางครั้งความแตกต่างในชีวิตของเขาจะไม่รู้แต่ถ้าเราถอดรหัสจากหมายเลขบัตรประชาชนแล้วเขาจะหนีเราไม่พ้นเลยว่าแฝดพี่จะมีวาสนาอย่างไรแฝดน้อยจะมีวาสนาเป็นเช่นใดนะครับอย่างเขาคอเขาทรายเนี่ยฮะวาสนาก็แตกต่างกันอยู่โดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะพยากรณ์ได้สำหรับคนที่เป็นฝาแฝดหรือคนที่ไม่รู้เวลาเกิดหรือปีเกิดเลยแล้วก็สามารถพยากรณ์ได้โดยที่ถอดรหัสจากหมายเลขบัตรประชาชนของเขานะครับเอาละครับเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเข้าในรายการเลยนะครับวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกฉลากนะครับวันนั้นตรงกับวันที่1ตุลาคมวันนั้นตรงกับวันอังคารแรม14ค่ำเดือน10ปีมะโรงนะครับผมได้คำนวณตัวเลขในวันนั้นนะครับตัวเลขในวันนั้นว่าจะมีตัวเลขอะไรบ้างที่มีอิทธิพลในวันนั้นที่จะทำการเสี่ยงโชคไอ้ตัวเลขที่ทำการเสี่ยงโชคคนนั้นนะครับมันจะมีตัวเลขมีดาวเสาร์นะเลข7ดาวอังคารเลข3ดาวศุกร์เลข6ตัวเนี้ยนะผมจะถือว่าเป็นเลขที่มีอิทธิพลและเด่นที่สุดในวันนั้นนะครับเพราะนั้นตัวเลขเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อก่อนนั้นผมจะให้แค่3ตัวนี้นะครับมีตรงแนวกลางตรงนี้เราถือว่าเป็นเลขเด่นหรือเลขหลักของเราตรงเนี้ยยังไงก็ตามนะให้ท่านผู้ชมนะครับให้นำตัวเลขตัวเนี้ยเอามาจับคู่กับตัวเลขที่ท่านฝันมา
หรือตัวเลขที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เดนมาร์กก็ตามนะครับยังไงผมก็ขอให้ท่านเอาจับตัวเลขตรงแนวกลางตรงนี้เข้ามาผมกล้าพูดได้โดยบริสุทธิ์ใจเลยนะครับว่าตัวเลขตรงแนวกลางตรงนี้ยังไงต้องมีมาแน่นอนนะครับมาแน่นอนไม่เลขท้าย3ตัวบนหรือ2ตัวล่างต้องมาแน่นอนอย่างน้อยๆ1ตัวหรือบางครั้งอาจจะมาหมดทั้ง3ตัวแล้วก็มารวมทั้ง2ตัวล่างด้วยก็จะเคยมีนะครับแต่ตอนนี้ผมก็จะไม่ยืนยันนะครับว่าจะมาครบทั้ง3ตัวหรือไงแต่เพียงว่าเพียงเป็นแนวทางให้ท่านตัดสินใจนะครับตัวผมเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบอกว่าไอ้ตัวนี้ต้องมาแน่ๆมา3ตัวบนตัวนี้มาแน่2ตัวล่างจากคู่นี้ผมไม่มีสิทธิ์นะครับผมถือว่าเป็นแนวทางให้ท่านเสี่ยงโชคเท่านั้นเพราะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ชี้นำเขาเพราะตัวผมเองก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่จะมีบุญวาสนาที่จะส่งผลให้ใครเพราะนั้นก็ถือว่าแล้วแต่มุมมองวาสนาใครก็วาสนาเขานะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องมาถามผมว่าอาจารย์ช่วยจับคู่ให้ผมทีอาจารย์ช่วยคู่ผมทีตัวอาจารย์เองยังจับคู่เองไม่ได้เลยครับเพราะว่าผมได้รับปากกับครูบาอาจารย์มาว่าจะไม่นำตัวเลขที่เราคำนวณได้มาใช้ประโยชน์เป็นการส่วนตัวของเราเองโดยเด็ดขาดถ้าหากผมจับคู่ให้ท่านโดยบอกว่าตัวนี้จะมาแน่นอนนี้มาแน่นอนเนี้ยตัวเลขมันจะดิ้นมันจะเพี้ยนนะครับบอกก่อนนะครับถ้าไม่ได้มาถามผมเลยเธอบอกแบบปุ๊บตัวเลขมันต้องเพี้ยนแน่นอนเพราะผมเคยสังเกตแล้วครับว่าอาจารย์ผู้ที่ให้ตัวเลขมาเนี่ยส่วนมากอ่ะครั้งแรกก็จะแม่นพอตอนหลังท่านไปซื้อเองบ้างมึงจับตัวเลขให้ลูกศิษย์บ้างไปมาตัวเลขมันเพี้ยนหมดเลยมันก็เลยทำให้อุตรุดไปหมดเพราะฉะนั้นผมต้องยืนยันคำที่รับปากกับครูบาอาจารย์ไว้นะครับว่าผมจะไม่เอาวิชาความรู้ตัวนี้เป็นผลประโยชน์ใส่ตัวเองโดยเด็ดขาดนะครับโดยเด็ดขาดแต่ผมถ้าหากว่าตัวเลขที่ผมซื้ออยู่แล้วเช่นว่าตัวเลขกทรถผมตัวเลขวันเดือนปีเกิดผมพศเกิดผมหรือตัวเลขจากบ้านเลขที่ผมเนี่ยผมมีสิทธิ์ที่จะซื้อเพราะผมซื้ออยู่แล้วโดยที่ไม่อิงตัวเลขที่คำนวณมาเพราะฉะนั้นถ้าว่าวันใดนะครับผมมีโชคจากตัวเลขจากที่ผมซื้อจากกทรถผมวันเดือนปีเกิดผมว่าจะมาแจ้งให้ทราบไปโชว์ให้ดูนะครับโดยที่เราจะไม่เอาตัวเลขที่ผมคำนวณมาแท้โดยเด็ดขาดยกเว้นถ้ามันเกิดช่วงหนึ่งช่วงใดมันเกิดตรงกันก็ถือว่าเราไม่ผิดกติกานะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมทราบไว้อย่างนี้นะครับอันนี้ตัวเลขนะครับตัวแนวกลางก็มีเลข7เลข3เลข6นะครับแล้วนี่ไอ้ตัวด้านหน้าและด้านหลังนี่เราถือว่าเป็นเลขรองหรือเลขม้ามืดนะครับเลขรองหรือเลขม้ามืดก็มีเลข1นะครับดาวอาทิตย์ดาวจันทร์เลข2นะครับดาวราหูเลข8แล้วดาวพฤหัสเลข9นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีหลักการจับคู่โดยสังเขปโดยจับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าไม่ใช่ให้ท่านซื้อทุกตัวตามที่ผมพูดนะครับเดี๋ยวจะโดนบูลลี่อีกว่าอาจารย์ซื้อที่ตั้งเยอะตั้งแยะอาจารย์ไม่ซื้อเองซะล่ะอันนี้เป็นแนวทางนะครับผมบอกเน้นตั้งหลายครั้งแล้วแต่มีคนก็เข้ามาแซวเข้ามาว่าผมว่าอาจารย์ให้ตัวเลขตั้งเยอะแยะทำไมอาจารย์ไม่ซื้อซะเองทำไมอาจารย์ให้เยอะจริงๆผมให้แค่3ตัวนะครับจำไว้นะครับให้3ตัวนี้นะครับถ้า3ตัวนี้ไม่เข้ามาหรือไงก็ท่านเข้ามาต่อว่าผมนะครับผมไม่ได้ให้เยอะแยะขนาดนั้นไม่ใช่แต่เพียงว่าให้ท่านจับตัวเลขเอาเท่านั้นแต่จริงๆเลขหลักๆเราจะถือว่าตะเม็ดอิทธิพลเนี่ยมากๆก็คือเนี่ยเลข7เลข3เลข6เราถือว่าเป็นตัวเลขที่มีอิทธิพลมากนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือมีอิทธิพลรองลงมานะครับถามว่ามีอิทธิพลมั้ยมีตัวรองลงมาเขาถึงเรียกว่ามามืดไงครับเลขมามืดนะที่มีอิทธิพลรองลงมาอันนี้หลักในการจับตัวเลขนะครับก็เอาจับตัวเลขดังนี้นะครับเดี๋ยวจับตัวอย่างให้ฟังนะครับก็เป็นเลข72 7 1 7 3 7 8 7 6 7 9นะครับตัวนี้เลขมามืดนะครับหรือเลขรองนะครับเป็น2 7 2 1 2 3 2 8 2 6 2 9นะครับตัวนี้เลขมามืดเลข1นะครับเป็น1 7 1 2 1 3 1 8 1 619นะครับตัวนี้เลขหลักเลข3นะครับเป็น37 32 31 38 36 39นะครับอันนี้เลขรองนะครับเลข8นะครับเป็น87 82 81 83 86 89นะครับตัวนี้เลขหลักเลข6นะครับเป็น67 62 6
1 6 3 6 8 6 9นะครับทีนี้เลขสุดท้ายเลขมาเมื่อตัว9นะครับเลขพระเกศนะครับเป็น9 7 9 2 9 1 9 3 9 8 9 6นะหลักในการจับตัวเลขจับคู่ก็มีการจับเช่นนี้นะครับหรือท่านผู้ชมนะครับได้ตัวเลขจากที่ท่านฝันมานะครับยังไงก็ขอให้ท่านพิจารณาตัวเลขแนวกลางนี้ก่อนนะครับหรือถ้าแนวกลางท่านไม่ชอบใจจะเอาตัวเลขที่อยู่ในม้ามืดตัวนี้มาจับก็ถือว่าไม่ผิดกติกาใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ถือตามนั้นเลยนะครับหรือได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก็เอามาจับคู่กันได้เลยนะครับตามนั้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะต่อด้วยตัววันเกิดราศีนะฮะชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายที่จะส่งให้ท่านมีโชคลาภนะครับของในวันที่1ตุลาคมนะ67ตัวเนี้ยจะมีวันยังมีวันเสาร์นะครับแล้วบางคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเกิดในวันเสาร์ราศีมังกรนะครับเกิดวันเสาร์ราศีมังกรนะครับแล้วมีอักษรนะครับมีอักษรดอเด็กนะครับอักษรดอเด็กตอเต่าทอถุงตอตานตอทงนอหนูนะครับจะมีชื่อที่ออกเสียงตัวทานนะครับเช่นว่าคุณดอเด็กนะคุณยุวดีนะครับดีนะครับแล้วก็ตอเต่านะครับคุณวิจิตรานะครับตาตัวนี้ครับออกเสียงตอเต่านะครับตาตัวนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ทอถุงนะคุณบุญถึงนะครับคุณบุญถึงนะครับแล้วก็คุณทอทหารแล้วก็คุณแท่งทองนะครับหรือทองแท่งอะไรก็ได้แต่นะครับที่ออกเสียงตัวท้ายออกตัวทหารนะครับแล้วก็จะมาทอทงนะฮะใช่ว่าคุณพิธานนะครับก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่จะมีโชคจากชื่อของท่านนะครับแล้วก็วันเกิดนะครับวันเกิดครับเกิดวันเสาร์นะครับแล้วก็เกิดในราศีมังกรนะครับเกิดในราศีมังกรก็ถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่มีโชคนะครับนี่ตัวเลขนะครับตัวเลขที่มีถูกฉลองกับท่านนะครับก็ยังมีตัวเลขดังนี้นะครับมีตัวเลข24 35 45 72 87แล้วก็93นะครับตัวเลขเหล่านี้เราถือว่าเป็นตัวเลขที่มีอิทธิพลและถูกโชคของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับทีนี้ต่อมานะครับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเกิดในวันอังคารนะครับราศีนะครับราศีเมษหรือราศีพิจิกนะครับราศีเมษราศีพิจิกนะครับแล้วชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับมีจอจานชอชิงชอช้างชอโซ่จอกระเชยยาหญิงและสอเสือนะครับก็ถือว่าคนที่อยู่ในวันอังคารนะครับวันอังคารแล้วก็ราศีเมษและราศีพิจิกนะครับนี่ตัวเลขที่ถูกฉลองกับท่านนะครับก็มีตัวเลข27 29 40 48 69 แล้วก็82นะครับตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ถูกฉลองกับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเกิดวันอังคารนะครับราศีเมษและหรือราศีพิจิกนะครับเอาละครับทีนี้ต่อมาด้วยคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับเกิดในวันศุกร์นะครับเกิดในวันศุกร์ชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับสอสลานะครับสอสลาสอบาลสีหอหีบจจุฬาฮอตะกู้นะครับแล้วก็ถือว่าเขาที่มีโชคจากเสียงตัวท้ายนะครับนะชื่อนะสอสลานะครับเช่นว่าคุณอักษรศรีนะครับคุณอักษรศรีนะครับแล้วก็สอสอสอบริศรีนะครับคุณอุตสาห์นะครับแล้วก็ขอนคูเนาะบุญโฮมนะคุณบุญโฮมนะครับถือว่าอยู่ในข่ายที่จะมีโชคของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับเกิดในวันศุกร์อันนี้ตัวเลขที่ถูกฉลองกับท่านนะครับก็มีตัวเลข13 29 34นะครับ76 80 แล้วก็92นะครับสำหรับอันนี้สำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับทีนี้ท่านผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์วันอังคารนะครับเกิดมาชอบตัวเลขของคนในวันศุกร์หรือคนที่เกิดวันศุกร์มาชอบตัวเลขของดาวอาทิตย์หรือวันอังคารก็เออวันเสาร์หรือวันอังคารนี้แล้วก็ถือว่าเขาก็อยู่ในข่ายที่จะมีโชคเพราะนั้นตัวเลขทั้งในตัวอย่างตัวนี้ที่ผมยกมาเดี๋ยวนี้ถือว่าท่านจะจับมาเสี่ยงโชคได้ทั้งหมดนะครับถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่จะมีโชคอยู่ในฝั่งนี้แล้วเพราะฉะนั้นตัวเลขในฝั่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ในข่ายที่ท่านสามารถจับมาเสี่ยงโชคได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกแนวทางหนึ่งนะครับยังไงเมื่อท่านเห็นตัวเลขที่ผมจับมาตัวอย่างนี้อาจจะไม่ถูกใจหรือไม่ถูกจริตกับท่านนะครับหรือท่านไม่รู้ว่าจะมาซื้อเสี่ยงกับเลขท้าย3ตัวบนหรือ2ตัวล่างนะครับอย่างไรนะครับขอให้ท่านเอาตัว
จากพฤกษานำโชคลาภเนี่ยมาจับดูว่าไอ้เลขที่ท่านซื้อเนี่ยสมควรที่จะซื้อเลขท้าย3ตัวบนหรือ2ตัวล่างก็ท่านจะพิจารณาจากพฤกษานำโชคลาภมันจะบอกนะครับว่าไอ้ตัวเลขตัวเนี้ยมันจะมีอิทธิพลในช่วง3ตัวบนหรือ2ตัวล่างนะครับก็ขอให้ท่านชมรายการของเราไปเพราะว่าท่านที่เคยชมรายการเรามาเป็นไปประจำผมแล้วเป็นแฟนคลับผมแล้วเนี่ยก็จะทราบดูดีนะครับว่าผมก็ใช้หลักการนี้นะครับจากโลกโคจรวานรชิงหลักแล้วก็มาร่วมกับพฤกษานำโชคลาภแล้วก็มาจับเป็นตัวเลขแล้วเข้ามาในวันเกิดราศีเนี่ยมันตัวเลขตรงนี้นะครับเพราะนั้นท่านผู้ชมบางครั้งถ้าอาจจะมีอะไรมีเส้นหรือมีอะไรบางอย่างที่อาจจะหรืออาจจะบุญมาวาสนาส่งดลจิตดลใจให้ท่านอ่ะกำหนดตัวเลขที่ท่านดูแล้วมันน่าจะตัวเลขตัวนี้นะจะซื้อ3ตัวบนตัวเลขตัวนี้นะซื้อ2ตัวเลขตัวล่างเนี่ยท่านก็พิจารณาจากพฤกษานำโชคลาภมันจะบอกตำแหน่งดาวนะครับว่าดาวตัวนี้มีอิทธิพลในตำแหน่งบนหรือตำแหน่งล่างนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะต่อด้วยพฤกษานำโชคลาภนะครับนี่ขอประชาสัมพันธ์อีกทีนะครับสำหรับคนที่ต้องการนะครับอยากจะมาดูดวงนะครับหรืออยากจะมาเรียนอังคาวิชาธาตุหรือจะมาต้องการอยากจะเรียนตัวเลขมงคลในการเสี่ยงโชคไม่ว่าจะเสี่ยงโชครายวันนะครับโชคหวยลาวหวยฮานอยหวยหังเสงหรือหวยฮ่องกงอะไรก็ตามนะครับก็มีฝากสนใจอยากจะมาเรียนนะผมก็ทำการเปิดสอนนะครับแต่ต้องมีคนมาสมัครได้ประมาณสัก5คนนะผมถึงทำการเปิดนะครับเปิดเป็นการส่วนตัวนะครับจะเปิดสอนที่สมาคมไม่ได้เพราะว่าทางสมาคมเราเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดไปสอนคำนวณตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวจะถูกผู้ที่ไม่ปรารถนาดีเขาจะต้องตบตีสมาคมของผมนะครับหาว่าเป็นสมาคมที่ให้คนมัวเมาในการเสี่ยงโชคในการพนันเพราะฉะนั้นผมก็ต้องมาสอนในการส่วนตัวที่บ้านนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ใดทั้งสิ้นผมก็จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะครับคือจะไม่ไปยุ่งข้องเกี่ยวกับทางสมาคมของเขานะครับสำหรับคนที่จะมาเรียนพื้นฐานอังควิชาธาตุพื้นฐานฟรีนะครับพื้นฐานฟรีเนี่ยก็สมัครมาเรียนได้นะครับตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์เนี่ยถามก่อนก็ได้0814995233เบอร์นี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ของผมแล้วก็เป็นเบอร์ ID Line ของผมด้วยท่านมีความสงสัยก็โทรเข้ามาหรือ Line เข้ามาสอบถามของผมนะครับกดเข้าไปใน Line แล้วกดหมายเลขนะครับผมเปิดรับสมาชิกเป็นสาธารณะท่านกดเข้ามาท่านสามารถเข้า Line ผมได้เลยนะครับท่านบอกว่าอาจารย์ผมไม่มีความสนใจอยากจะมาศึกษาอยากจะมาเรียนฟรีจะสอนที่ไหนอยู่ที่ใดอะไรเงี้ยนะครับผมจะทำการเปิดการสอนนะครับอังควิชาธาตุนะโหราศาสตร์พม่าพื้นฐานฟรีนะครับที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับสาขาบางขุนนนท์นะอยู่ทางถนนเส้นจรัญนะครับเลี้ยวเข้ามาบางขุนนนท์ประมาณเข้ามา50เมตรนะครับเลี้ยวเข้ามา50เมตรแล้วดูขวามือนะครับสมาคมเราจะอยู่ติดถนนเลยอยู่ติดกับปากซอยวัดใหม่ยะแป้นนะครับติดปากซอยวัดใหม่ยะแป้นสมาคมผมติดกับร้านขายจักรยานยนต์นะครับติดกับร้านจักรยานยนต์เรามีป้ายสมาคมมาเบลอเลยนะครับท่านก็เข้ามาแล้วก็มาบอกทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะเข้ามาเรียนอังคาวิชาหรือโหราศาสตร์อาจารย์สอนสิวันเนธนะครับแล้วก็บอกกับเขาแล้วก็จะชี้ขึ้นไปนะว่าผมสอนอยู่ตรงไหนอะไรนะครับก็เข้ามาติดต่อเขานะครับว่าจะเข้ามาเรียนอังคาวิชาท่าโหราศาสตร์พม่ามาเรียนกับอาจารย์สอนสิวันเนธนะครับเอามาบอกเขาแล้วก็จะอนุญาตให้ท่านเข้ามานะครับผมจะทำเปิดการสอนนะครับตั้งแต่10โมงเช้านะครับ10โมงเช้าจนถึงเที่ยงสอนชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับสอน2ชั่วโมงเฉพาะวันพุธนะครับวันพุธแล้ววันพุธที่2ตุลาคมนี้จะเป็นการสอนเป็นครั้งแรกนะเป็นวันแรกนะครับในพื้นฐานขอให้ท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับเข้ามาเรียนได้เลยนะครับสมัครเข้ามาเรียนได้เลยนะครับโดยโทรศัพท์แจ้งผมมาหรือจะวอล์กอินเข้ามาเลยก็ได้นะที่สมาคมนะครับรายการตรงนี้ผมเปิดการสอนพื้นฐานฟรีนะครับเพราะเราขออนุญาตทางสมาคมก็แล้วนะครับว่าขอเปิดสอนฟรีเพราะปกติแล้วทางสมาคมเขามีค่าเช่าเช่ามีค่าใช้จ่ายค่าพนักงานอะไรเขาเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็เลยขออนุญาตกรณีพิเศษนะครับเพราะว่า
ปกติแล้วก็เขาไม่ค่อยได้ให้แต่ผมถือว่าเป็นอาจารย์ที่อาจจะอาวุโสหน่อยหนึ่งเขาก็เลยให้ความเมตตานะครับเลยให้เอามาทำเบิดทานสอนฟรีพื้นฐานนะครับแต่ถ้าอาจจะต่อลงลึกในภาพพยากรณ์แล้วก็ขอให้ท่านสมาชิกที่มีความรู้ทางพื้นฐานแล้วก็สมัครเข้ามาเรียนนะครับแต่ผมก็คิดว่ามีคนเรียนเยอะๆเนี่ยผมก็จะเปิดให้ถูกที่สุดนะครับจะให้ท่านผู้ชมหรือสมาชิกนะได้มีโอกาสได้เรียนนะครับผมยังไม่เปิดแพงนะครับจะเปิดให้ถูกที่สุดนะครับหรือมาปรึกษากันดูว่าท่านที่เรียนผมพื้นฐานแล้วแล้วจะเรียนภาคพยากรณ์หรือภาคแอดวานซ์ไปเนี่ยมีกำลังเท่าไหร่นะครับแล้วมีพอไหวอย่างไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าท่านต้องการมาไม่มีเงินมากอะไรเงี้ยบางครั้งนะครับมากระซิบบอกผมบางครั้งผมก็อย่ามาค่าผมก็จะไม่เอาค่าแรงผมก็จะให้จ่ายเฉพาะทางสมัครผมเข้าไปนะทางผมก็ค่าแรงผมไม่คิดฟรีนะครับแต่ขอมาบอกแต่ถ้าว่าท่านมีกำลังนะครับก็จ่ายมาเถอะเพราะยังไงก็เป็นค่าเดินทางค่าใช้จ่ายของอาจารย์ก็มีค่าเดินทางค่าใช้จ่ายเหมือนกันแต่ถ้าท่านไม่ไหวมันก็ซิบบอกอาจารย์นะครับท่านั้นไม่เป็นไรเราคุยกันได้เราเป็นศิษย์อาจารย์คุยกันได้เอาละครับเดี๋ยวให้เป็นไม่เป็นเรื่องที่ยาวก็ต่อด้วยพฤกษานำโชคลาภนะครับพฤกษานำโชคลาภนี่นะครับเป็นอีกแนววิชาหนึ่งนะครับของพ่อคุณดวงสุริยะเนตรนะครับที่ท่านได้สอนผมมานะครับเดิมทีนะครับวิชาพฤกษานำโชคลาภเนี่ยมันมาจากมหาพูดภายกสิบหรือวิชาการจับยามนะครับของท่านพ่อคุณดวงสุริยะเนตรที่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านก็ได้ออกคำพยากรณ์นะครับสำหรับลูกศิษย์ลูกหาลูกคนที่มาหาท่านเช่นว่าเวลาของหายจะเจอไหมจะได้คืนหรือไม่ของหายที่ไหนแล้วก็ไปติดต่องานเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่แล้วลูกหลานที่ก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะสอบติดหรือไม่หรือคนป่วยเขาจะเข้าการรักษาจะเป็นอาการหนักหนาสาหัสขนาดไหนหรือจะทำอะไรถึงให้รอดปลอดภัยท่านก็ใช้วิชาการจับยามาพูดตัวเนี้ยไปการช่วยเหลือเหล่ามนุษย์นะแล้วก็วิชานี้ท่านก็ได้ถ่ายทอดให้ผมนะครับผมก็เลยเอามาใช้นะสมัยท่านอยู่ท่านก็เอามาสมัยก่อนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็เป็นผู้แรกๆเลยนะครับที่จะใช้วิชาอักขวิชาท่าหัวสัพพมาเนี่ยในการคำนวณตัวเลขเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับท่านก็อยู่ระดับแนวหน้าเลยนะเมื่อประมาณสัก20 ปีที่แล้วเนี่ยท่านอยู่ระดับแนวหน้านะครับให้ตัวเลขเสี่ยงโชคสลากรัฐบาลนะครับท่านก็ใช้วิชาอังควิชาและการจับยามเนี่ยเป็นการที่คำนวณอันนี้เมื่อตอนไหนผมมาเรียนกับท่านเนี่ยท่านก็สอนผมแต่ผมก็ไม่ได้มาสนใจเท่าไหร่แต่ตอนหลังเนี่ยพอท่านเสียชีวิตลงเนี่ยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยคำนวณหรือหาตัวเลขในการเสี่ยงโชคอาจารย์ก็เลยเอานะลูกศิษย์ลูกหาขอก็เลยอาจารย์ก็เลยเอาวิชาของท่านมาใช้ในการจับยามนะเข้าในชั้นเสาจากชั้นเสาเสร็จแล้วก็มาแปลงเข้ามาชั้นปรึกษาแล้วเราถึงจะรู้ได้ว่าดาวตัวไหนมีทุกคนอย่างไรนะครับอย่างเช่นว่านะครับอย่างวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับทำการออกในวันที่1ตุลาคมนะครับวันนั้นตรงกับวันอังคารนะครับแล14ค่ำเดือน10วันอังคารแล14ค่ำเดือน10นะครับปีมะโรงนะครับผมได้คำนวณนะครับว่าวันนั้นนะครับตรงกับวันอังคารเวลา15:45 น.โดยสังเขปนะครับโดยที่กองฉลากกินแบ่งก็ทำการออกรางวัลนะครับผมก็เอาเวลาตรงนั้นน่ะมาการจับยามแล้วผมก็จะได้ตัวตำแหน่งดาวต่างๆนะอยู่ตำแหน่งต่างๆดังนี้นะครับจะได้ดาวพุธนะครับได้ดาวพุธหมายเลข4นะครับอยู่ในตำแหน่งลากนะครับเพราะฉะนั้นดาวพุธอยู่ตำแหน่งลากนะครับจะได้ดาวราหูนะครับดาวราหูอยู่ในตำแหน่งแก่นนะครับดาวราหูอยู่ตำแหน่งแก่นนะครับแล้วก็มาได้ดาวอังคารนะครับดาวอังคารเดี๋ยวเลข3นะครับก็อยู่ในตำแหน่งใบนะครับนะอยู่ตำแหน่งใบแล้วจะได้ดาวอังคารหรือเลข5นะครับอยู่ในตำแหน่งดอกนะครับอยู่ตำแหน่งดอกแล้วก็จะมาได้ดาวเสาหรือเลข7นะครับอยู่ในตำแหน่งผลแล้วได้ดาวพระเกศหรือเลข9นะครับอยู่ตำแหน่งเปลือกอยู่ตำแหน่งเปลือกนะครับแล้วจะได้ดาวจันทร์นะครับอยู่ตำแหน่งกิ่งก้านหรือหัวเสานะครับอยู่กิ่งก้านหรือหัวเสาเพราะฉะนั้น
เมื่อดาวพระเคราะห์องค์ใดเขาสถิตอยู่ตำแหน่งใดนะครับเขาก็มักจะมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นๆ นะครับอย่างเช่นนะครับดาวพุธดาวเลข4ดาวราหูเลข8ดาวอังคารเลข3นะครับรวมทั้งดาวพฤหัสเลข5นะครับเขาอยู่ในตำแหน่งตั้งแต่ดอกลงมาถือตำแหน่งล่างตรงนี้ดาวพระเคราะห์ต่างๆดังเหล่านี้มักจะมีอิทธิพลอยู่ในตำแหน่ง2ตัวล่างนะครับอยู่ตำแหน่ง2ตัวล่างเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านได้เป็นแนวทางพิจารณาในการตัดสินใจของท่านด้วยนะครับจะให้ผมแนะหรือชี้ว่าจะมาตัวไหนจับคู่ตรงไหนนี้ผมขอบอกท่านว่าผมไม่มีสิทธิ์ที่จะจับคู่ให้ท่านนะครับขอให้ท่านจับคู่เองเพียงแต่บอกเป็นแนวทางนะครับว่าชี้มือก็ชี้โพงให้กระลอกนะครับพูดง่ายๆชี้โพงให้กระลอกว่าโพงอยู่นี่นะคุณกระลอกเข้าโพงนี้นะอย่าเข้าโพงอื่นนะไม่ได้เข้ามาในโพงงูนะอะไรเงี้ยนะชี้ทางเพราะฉะนั้นก็ชี้ทางแต่เราไม่สามารถที่จะอุ้มเอากระลอกใส่ในโพงได้นะครับก็ตอนนี้มันผิดอะไรครับผิดคำสาบานของครูบาอาจารย์ไว้นะครับมาผิดครูนะครับผมทำแล้วเดี๋ยวก็เป็นผลร้ายกับผมอีกเพราะครูทางวิชาโหราศาสตร์อังควิชาธาตุโหราศาสตร์พม่าเนี่ยครูเราแรงมากนะครับเวลาครูบาอาจารย์ท่านลงโทษรู้สึกเนี่ยโอ้โหสหัสกันนะครับเพราะรุ่นพี่ผมก็โดนมาเยอะผมก็กลัวนะครับก็แต่ความศักดิ์สิทธิ์เยอะเพราะนั้นการลงโทษท่านก็แรงนะครับก็พูดอย่างนี้ดีกว่านะครับทีนี้ต่อมานะครับจากดาวพฤหัสนะครับตรงตำแหน่งดอกนะครับแล้วก็จะมาดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์อยู่ตำแหน่งผลดาวพระเกศอยู่ตำแหน่งเปลือกแล้วก็ดาวจันทร์อยู่ตำแหน่งกิ่งก้านหัวเสาเนี่ยครับเมื่อดาวเหล่านี้นะครับสถิตอยู่ตำแหน่งตั้งแต่ดอกขึ้นไปอยู่ถึงตำแหน่งหัวเสาเนี่ยมักจะมีอิทธิพลอยู่ในตำแหน่ง3ตัวบนนะครับอยู่ตำแหน่ง3ตัวบนไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นแนวทางและเป็นสถิตินะครับเป็นแนวทางและสถิตินะครับท่านยังไงก็ตามนะครับบางครั้งเขาไม่ออกมาตามอย่างที่ผมพูดเป๊ะแต่มีแนวทางที่จำนวนน่ะผมกล้าพูดได้ประมาณ70-80% น่ะจะเป็นตามที่ผมพูดแต่จะมีน้อยครั้งที่อาจจะมีสัก20-30% อาจจะสลับตำแหน่งกันบ้างนะครับอาจจะนี้ขอท่านผู้ชมก็ใช้พิจารณญาณในการตัดสินใจนะครับเพราะอย่างที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่เป็นการที่เป็นการแก้ตัวนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ผมยิงจากลูกศิษย์ลูกหาและแฟนคลับเนี่ยผมก็อยากจะช่วยนะครับแต่บางทีบางครั้งมันเกินบ่าฝ่าแรงที่ครูบาอาจารย์ท่านอนุญาตเพราะฉะนั้นผมก็ทำไม่ได้นะครับก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเอาละครับขอท่านผู้ชมก็พิจารณาตามนี้นะครับเอาละครับและท่านผู้ชมนะครับสงสัยนะครับหรือจะมีอยากจะมีคำถามใดๆนะครับก็เข้ามาสอบถามในไลน์ผมได้นะครับในไลน์นี้ครับเนี่ย0814995233เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID ไลน์ของผมนะครับมีความสงสัยสอบถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนจะเรื่องการดูดวงหรืออาจจะมาเรื่องการหาเลิกคลอดบุตรหรือเลิกแต่งงานหรือเลิกขึ้นบ้านใหม่นะครับก็หรือจะมาเลิกที่จะตั้งชื่อบุตรหลานของท่านนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมจะยินดีนะยินดีต้อนรับเสมอนะครับถ้าว่าท่านไลน์เข้ามาถามหรือโทรมาถามนะครับเอาละครับอันนี้เราก็เวลาหมดแล้วนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็ก่อนจะลาจากไปครั้งนี้ก็ขอท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการของเรานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเอ็มมีเดียของเราด้วยนะครับเพราะเอ็มมีเดียของเราเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมของแฟนคลับของเรานะฮะเป็นระยะเวลาเนิ่นนานเพราะว่าน่าจะนับเป็นเวลา10ปีแล้วนะครับเป็นเวลา10ปีแล้วเอาละครับก่อนจะจากไปขอท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการของเราเนี่ยจงประสบแต่ความสุขความเจริญนึกคิดถึงใดปรารถนาอันใดนะครับขอประสบแต่ความสําเร็จนะมีโชครวยๆแห่งๆปังๆกับเราทุกๆครั้งทุกๆงวดเลยครับสวัสดีครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ